วันนี้เราอยู่ที่เมืองย่าโมนะครับในบริษัทราชธานีวันนี้ที่24มีนาคม66นะครับมีงานเฉลิมฉลองเชิงหน้าครับตอนนี้วันที่23มีนาเป็นวันแรกเมื่อวานเขารำวงสวงเต้นคน1หมู่500กว่า10,000คนครับก็ในพิธีผู้สวยนะครับวันนี้วันที่2นะครับสองก็มาดูร้านรวงนะครับว่ามีอะไรในบ้างร้านครับร้านครับตัวแรกมันเกาหลีมีการตั้งร้านนะครับแล้วก็มีวันนี้ก็เป็นมหรสพนะครับมีลิเกมีหนังลิเกมีสองวันมีดนตรีด้วยฟรีทุกหมดเลยครับก็มาชมกันนะครับร้านรวงก็มีการออกร้านต่างๆมากมายนะครับมีถึง23มีงาน23ถึง2วันถึงวันที่3เมษายน66ครับมีทุกปีเป็นงานประจำครับดูครับมีอะไรกันบ้างกลับไปครับนี่ก็ตั้งร้านรวงนะครับมีอะไรนะครับขายของเทียบเป็นพันล้านแน่นอนน่าจะดูมีอะไรบ้างครับตอนนี้ยังเปิดอยู่สักพักน่าจะปิดซาดาเป็นรถเขาเรียกรถอะไรรถแบบคาพูดไม่ครับฝากรถครับพูดเป็นรถขายอาหารในตัวโอ้มีฮอมเบเกอร์นะครับโอ้มีตลาดนั่งห้อยขาได้ครับโอ้เขาเรียกอะไรไม่รู้มีการเป็นรถทรัคฟู้ดสวยจังครับสวยจังเลยนะครับ